สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวนก็ได้ทำการพรวนดินนะคะแล้วก็ถอนต้นกล้าที่มันไม่สมบูรณ์เนาะทิ้งนะคะก็ตอนนี้ก็เตรียมหมักดินไว้นะคะหมักดินไว้เนาะแล้วก็ได้ทำการรื้อนะคะรื้อกระบะไม้2กระบะนี้นะคะ1กับ2เนาะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะคะตอนนี้ถึงเวลาต้องรื้อทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าเขาผุหมดแล้วนะคะและอีกอย่างตรงนี้ก็ยังเหลือมะเขือเทศทรงฟักทองอยู่นะคะก็ยังมีลูกอยู่ค่ะเรายังไม่รื้อนะคะเราก็จะมารื้อแปลงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าแปลงนี้เป็นถั่วพูนะคะตอนนี้เราก็ขุดเอารากถั่วพูนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆชมกันนะคะว่ารากถั่วพูเป็นยังไงนะคะรากถั่วพูนี่ที่เราปลูกในกระบะไม้นะคะก็เป็นถั่วพูพันเขียวแล้วก็พันม่วงนะคะนี่เป็นพวกต้นถั่วพูนะคะนี่ค่ะต้นถั่วพูนะคะเราก็รื้อหมดแล้วนะคะรื้อหมดแล้วเนาะนี่ก็ยังคงมีรากของเขาอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอารากของเขาเนี่ยนะคะไปปลูกในกระถางอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดออกมาใหม่นะคะสามารถเอาไปปลูกต่อได้อีกนะคะเพื่อนแล้วถ้าใครไม่เอาไปปลูกก็ต้มกินได้นะคะรากของถั่วพูนะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดเอารากของถั่วพูให้เพื่อนๆชมกันค่ะเดี๋ยวขอวางกล้องก่อนนะคะเสียงอาจจะดังนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าที่บ้านเด็กเยอะค่ะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนี่ค่ะเราก็ขุดดูแล้วนะคะเพื่อนนี่ตรงนี้จะเป็นรากถั่วพูตรงนี้นะคะเขาจะรากเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะนี่คือรากของถั่วพูนะคะนี่ค่ะตะมุตะมิเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นรากของถั่วพูนะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปปลูกต่อได้อีกนะคะนี่ค่ะเป็นรากของถั่วพูนะคะไปหนึ่งอันนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้บ้านสวนก็ขุดให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขอเวลาขุดก่อนนะคะนี่เป็นรากของถั่วพู
ก็เป็นหน้าของปลูกปูนะคะนี่หน้าเด็กก็มีหน้าใหญ่ตรงนี้นะอันนี้ก็สามารถเอาไปปลูกได้นะเดี๋ยวเราจะไปลองปลูกกันเนาะบางคนเขาก็เอาไปต้มกินนะเพื่อนก็คงจะเป็นก็คงจะคล้ายๆมันเลยเนาะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันนะคะนี่ค่ะก็มันสวนลองแกะให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่ค่ะเนื้อข้างในเขาจะขาวมากๆเลยนะคะขาวสวยนะคะเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนมันแก้วเนาะเหมือนมันแก้วนะคะนี่ท่านส่วนลองกัดดูเนาะนี่ค่ะเขาค่อนข้างที่จะมันๆนะคะค่อนข้างที่จะมันๆเนาะ